ดีครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายธนชัยพงษ์น้ำเกียรติครับอยู่ป.ประถมศึกษาปีที่5ครับอยู่โรงเรียนวัดวันอุทิศสิริมนต์ชำราบบำรุงครับอยู่จังหวัดอ่างทองครับโอ้คนอ่างทองหน้าตาดีมีหน้าเดินออกมารู้เลยคนอ่างทองหน้าตาดีมากทำไมฮะอ๋อหนูเกิดที่ฝรั่งเศสแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่อยากให้รับรู้ถึงชีวิตชนบทก็เลยส่งมาเรียนที่อ่างทองโอ้ตายน่าจะอยู่อ่างบัวมากกว่าเราคนไม่ใช่กบลูกครับลูกมาจากอ่างทองจะมาโชว์ความสามารถอะไรลูกคัดไข่เป็ดครับคัดไข่เป็ดที่บ้านทำอาชีพนี้อยู่เหรอคะลูกครับเลี้ยงเป็ดใช่ไหมลูกครับมีกี่ตัวเป็ดมีกี่ตัว 5,000 ฝาครับ5,000 5,000 กว่าตัว 5,000 ตัวเป็ดไร่ทุ่งใช่ไหมลูกฟาร์มครับเป็นเป็ดฟาร์มครับเป็นเป็ดฟาร์มผมครับทำฟาร์มเป็ดไข่ครับผมก็ช่วยมาตั้งแต่7ขวบแล้วครับไล่เป็ดเทอาหารเก็บไข่ตอนเช้าคัดเบอร์เราจะมีทำไข่เค็มแล้วก็ทำขนมครับอย่างไข่เป็ดก็มีหลายขนาดครับมีเบอร์20 21 22 23แล้วก็24ครับคัดด้วยน้ำหนักครับถ้าจันถึงสุดที่มีเรียนครับผมก็จะทำเช้าแล้วก็กลับมาตอนเย็นครับแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์หรือปิดเทอมก็ทำทุกวันครับตอนแรกๆผมก็ให้แม่สอนครับแต่ตอนหลังๆผมทำเองได้หมดแล้วครับทำงานก็สนุกดีครับได้ตังค์ด้วยได้เล่นกับเป็ดด้วยครับแล้วก็ได้ช่วยพ่อแม่ด้วยครับพ่อแม่จะได้ไม่ต้องเหนื่อยครับมีเบื่อไหมมีแบบโอ้ขี้เกียจออกไปทำอะไรเงี้ยมีบ้างไหมครับทำไมอ่ะสนุกสนุกเหรอโอ้แล้วจริงๆแล้วโตขึ้นอยากเป็นอะไรฮะเลี้ยงเป็ดอยากเลี้ยงเป็ดอยากเป็นเป็ดอยากเลี้ยงเป็ดโอ้ตายแล้ววันนี้คงต้องมาโชว์ความสามารถเกี่ยวกับเรื่องของการคัดไข่แน่ๆเลยแน่นอนครับครับแล้วความฝันอยากได้อะไรครับจักรยานครับจักรยานทำไมล่ะลูกตอนนี้มีไหมมีครับแต่มันพังครับเกียร์มันพังครับเอาล่ะครูอยากดูแล้วพร้อมไหมลูกพร้อมไหมพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับพร้อมครับสวัสดีลูกลูกสวัสดีครับขอบคุณที่มารายการวันนี้นะครับครับฟลุ๊กครับเดี๋ยวเราจะเข้าภารกิจแรกเลยครับภารกิจนี้เราท้าทายน้องฟลุ๊กครับโจทย์นี้เราไปที่ฟาร์มน้องที่จังหวัดอ่างทองครับฟลุ๊กครับด้านหน้าเลยลูกครับเฮ้ยนี่เลยลูกตรงนี้ลูกท่านคณะกรรมการครับเข้าสู่ภารกิจแรกเราท้าทายน้องฟลุ๊กไว้ล่วงหน้าแล้วฟลุ๊กครับครับไปชมภาพกันเนาะครับแล้วเดี๋ยวอธิบายว่าที่บ้านเราทำอะไรบ้างครับทีมงานครับขอสัญญาณภาพครับนี่คือที่ไหนลูกเล้าเป็ดครับเล้าเป็ดของเราตื่นและนี่คือสถานที่ที่เราจัดเตรียมโจทย์เพื่อท้าทายน้องฟลุ๊กครับโอ้บรรยากาศดีเลยเราทำเล้าจำลองครับคนนี้ใครลูกพ่อพ่อนำเป็ดมาให้นะครับนี่คือหยอกล้อกันนะครับเราจะท้าทายน้องฟลุ๊กครับตอนนี้มีเป็ดอยู่ในจุด A เนี่ย8ตัวฟลุ๊กต้องพาเป็ดทั้ง8ตัวมาเข้าเล้าที่จุด B เมื่อเข้าครบ8ตัวแล้วต้องพาจากจุด B กลับไปจุด A ทำสิ่งนี้ให้แล้วเสร็จในเวลา60วินาทีครับเป็นวิธีการคือจับหรือเปล่าฮะหรือว่าไม่ครับไล่ครับต้อนใช้การต้อนต้องต้อนครับไม่
ครับผมน้องขออนุญาตนะฮะได้ครับในฐานะที่หนูเคยเซิร์ช Google ในวิธีการไล่เป็ดหรือต้อนเป็ดครับนะครับเราเคยทำลูกเคยทำเราเคยทำคือเป็ดเนี่ยอันนี้มันเป็นเล้าจำลองขึ้นมาใช่ครับน้องจะรู้ว่าถ้ามันไม่ใช่เล้ามันเนี่ยมันยากมากเขาไม่คุ้นเคยไงไม่คุ้นนี่คือเล้าที่รายการทำขึ้นมาคือถ้าเป็นที่เดินเป็นบ้านเขาเนี่ยจะเดินเข้าเองเขาก็รู้ว่าที่ของเขานี่เราจำลองขึ้นมาจากจุด A ไปจุด B จุด B กลับมาจุด A นั่นแหละยากครับแล้วอุปกรณ์ที่เราให้กับฟลุ๊กเนี่ยครับเป็นสิ่งที่รายการอันนี้ต้องถือว่าเราช่วยเรานำเข้ามาจากต่างประเทศอะไรเป็นเครื่องมือในการนำพานำพาเป็ดคือเป็นดักสลิดเดอร์โอ้โหดักสลิดเดอร์ตัวยังพอได้ใช่ไหมแล้วมันเป็นไทยว่าอะไรฮะเดี๋ยวพี่หอยต้องดูตอนแรกผมว่ามันเป็นคาร์บอนไฟเบอร์หรือว่าเป็นไทเทเนียมแต่ดูไม่ออกต้องวิเคราะห์กันแต่นี่คือนำเข้ามาจากต่างประเทศใช่ไหมนำเข้าลงทุนมาลำบากเลยทีมงานครับต่อครับนั่นแหละครับที่อยู่ในมือซ้ายของน้องแม่ไปนำเข้าให้เสียตังค์ทำไมทำไมบอกหนูล่ะทำไมครับใช้ไม้ไผ่ละอันนึงกับถุงพลาสติกเก่าๆเลยล่ะอันเดียวพอแล้วอันนั้นคือถุงพลาสติกเหรอใช่ค่ะมันไม่ใช่คาร์บอนไฟเบอร์อะไรใช่ไม่ใช่คาร์บอนไฟเบอร์หรอมันไม่ได้มาจากไทเทเนียมหรอครับมันมาจากไทยทำเองเนี่ยครับนี่คืออุปกรณ์ของน้องครับคือลักษณะเนี้ยเขาจะไม่ได้ว่าตีใส่เป็ดนะครับแต่คือทำให้เด็กเป็ดเขารู้สึกว่านี่คือการนำพาเขาคือต้อนใช้คำว่าต้อนนี่คือการต้อนเป็ดถ้าพร้อมแล้วภารกิจมาได้เลยครับเอาละครับเริ่มจับเวลาครับไปครับสะบัดถุงพลาสติกครับสะบัดให้มีเสียงครับสะบัดต้อนข้างหลังครับต้อนไปเรื่อยครับเฮ้ยมันมาเหมือนกันป่ะนี่คือเขาควบคุมทิศทางอยู่นะครับบางซ้ายบางขวาอยู่ครับถ้ามีคนมีตัวหนึ่งเข้าอ่ะต้องปิดครับปิดแล้วผ่านครับไปเปิดครับกลับต้องกลับครับต้องกลับไปเล้าเดิมครับเป็ดก็งงเลยเนาะเอาละครับไปเริ่มดื้อเอาแตกแถวแตกแถวขากลับเนี่ยแหละไปทางนู้นระวังนะต้องเข้านะเอาแล้วเวลาครับถ้ามีตัวหนึ่งเข้ามันจะเข้าเวลาครับไม่เข้าอ่ะแล้วมันไปยืนมุงเพื่อนเอาไปทางไหนแล้วต้อนครับด้านข้างเวลาครับไปลูกเวลาครับโอ้โหเหลือแค่สี่นิ้วนี่ถอนหายใจเลยครับคือจริงๆแล้วทักษะในการที่เราจะต้อนเป็ดลูกหัวใจสำคัญเนี่ยคนจะต้อนเป็ดต้องทำยังไงลูกถึงจะพาเขาไปจุดที่เราต้องการได้ไล่ครับแต่ถ้ามันไปทางนี้ก็ไล่ครับเราตีเขาไหมลูกไม่ตีครับสิ่งที่เราทำคืออะไรครับใช้ไม้เขย่าครับแล้วหนูมีแบบจับตาไว้ไหมว่าตัวเนี้ยหมายหัวไว้เลยว่ามันจะชอบนำออกนอกแถวเนี้ยมีครับมันจะมีตัวหลักๆเลยตัวเดิมๆอย่างเงี้ยเหรอลูกใช่ครับเคยเรียกเขามาอบรมไหมไม่เคยครับคุยกับเป็ดไม่รู้เรื่องครับพี่ต้องเจอเด็กแบบนี้ไงเจอไม่ต้องเจออย่างนี้จ้าจุ๊บๆท่านกรรมการครับโจทย์ต่อไปที่เราจะท้าทายฟลุ๊กเนี่ยยังเป็นการต้อนเป็ดอยู่แต่ยากกว่าเดิมยากอย่างไรครับทีมงานครับขอโจทย์ครับนี่คือมัดถุงพลาสติกครับโจทย์นี้เป็ดจำนวน8ตัวครับโอ้นี่อยู่ต่างที่กันซะแล้วแต่ความยากครับโอ้เป็น8ตัวเนี่ยครับเขากระจายอยู่เต็มพื้นที่ครับลูกต้องไปต้อน4ตัวไปทางซ้ายไปที่เรา A 4ตัวไปทางขวาไปที่เรา B ครับอันยากมั้ยพี่กอยากพี่กอพี่กอยากยังไงพี่กออธิบายคือความยากของเป็ดเนี่ยเขาจะมีตัวผู้นำถูกไหมครับก็คือถูกไหมพุกถูกครับพอไอตัวนี้นำอีที่เหลือจะตามทีนี้เนี่ยมันยากตัวที่ว่าเราก็จำไม่ได้ว่าอีตัวไหนเป็นผู้นำไงคือถ้าอีนำมันเข้าไปนี่แล้วอีสี่ตัวมันไม่มานี่มันจะแบบคืออีนี่จะตามมาสี่ตัวบางทีอีสองตัวตามมาก็จะเป็นหกแล้วต้องไม่ลืมว่านี่คือเล้าใหม่นะครับที่รายการตั้งขึ้นมายากนี่คือความยากครับโจทย์นี้เราท้าทายน้องฟลุ๊กที่เวลา60วินาทีเท่าเดิมครับแต่ความยากยากกว่าเดิมเยอะครับยากกว่าเดิมครับเอาละครับมาลุ้นกันว่าโจทย์นี้จะเป็นอย่างไรครับเริ่มจับเวลาครับไปแล้วครับเปิดเล้าครับเปิดแล้วตอนนี้เขารวมกลุ่มกันอยู่นะครับที่ไล่ไปทางขวาครับ
ขอบคุณด้วยยังไงยังไงยังไงหนึ่งสองสามอีกตัวครับอีกตัวไปไปอย่าดื้อสิลูกได้ครับได้สี่ตัวครับอีกหนึ่งเล้าครับนี่มารอแล้วครับมารอเก่งกว่าสองตัวครับตัวที่สามแต่ครับเล้านั้นครับตัวนี้แหละไปหายตัวนึงหายไปตัวนึงเอ้าตัวสองอยู่ตรงนี้เวลาครับเฮ้ยเวลาครับเฮ้ยเกือบครับอายุไม่แอบเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยครับความรู้สึกตอนที่กำลังทำภารกิจอยู่เขารู้สึกยังไงลูกยากครับยากตรงไหนลูกมันไม่เข้าครับปัญหาเฉพาะหน้าคืออะไรลูกวันนั้นมันหาไม่เจอครับตัวหนึ่งไม่เจอมันซ่อนอยู่ตัวหนึ่งเป็ดซ่อนหาหาเกือบไม่เจอภารกิจที่2ก็ผ่านลูกเก่งมากครับท่านกรรมการครับนี่คือทักษะในการต้อนเป็ดโจทย์ต่อไปครับทักษะเกี่ยวกับไข่จะเป็นอะไรครับฟลุ๊กลูกตรงกลางเวทีครับครับผมทีมงานครับขอภารกิจครับแต่ก่อนอื่นครับมีอุปกรณ์เสริมครับฟลุ๊กครับปิดตาก่อนลูกได้นะลูกทีมงานครับภารกิจขึ้นมาได้ครับท่านคณะกรรมการครับบนโต๊ะเรามีไข่ไก่และไข่เป็ดรวมกัน1แผง30ฟองนะครับฟลุ๊กครับในชีวิตเรานะครับเราคิดว่าเราสัมผัสกับไข่เป็ดมันทั้งหมดสักกี่ลูกแล้วลูกเป็นหมื่นแล้วครับเป็นหมื่นหมื่นวันนี้เราท้าทายเขาให้แยกไข่ไก่และไข่เป็ดทำสิ่งนี้นะลูกภายในเวลาไข่30ฟองครับท่านคณะกรรมการครับ30ฟองเวลาเท่าไหร่ดีครับนาทีครึ่ง90วินาทีพี่โกว่า90พี่หอยสัก60ครูครับโอ้60 60ยากนะงอ90กับโก40วินาทีครับไม่ถึง2วินาทีนะก็คือต้องจับขึ้นมาแล้วก็แยกย้ายให้ได้ว่าเป็นไข่ไก่หรือไข่เป็ดแล้วก็วางเฉลี่ยฟองหนึ่งครับใช้เวลาประมาณ 1.3 ครับ 1.3 วินาทีโอ้ลูกครับมันเร็วมากลูกค่ะมันเร็วมากท้าทายหน่อยลูกนะครับจัดวางลูกจัดวางหยิบแผงมามีกระจาด2ข้างลูกข้างไหนจะเป็นไข่ไก่ลูกข้างนี้ครับอีกฝั่งเป็นไข่เป็ดนะใช่ครับเรามีเวลา40วินาทีนะลูกพร้อมเริ่มครับโอ้ยแม่นยำมากแม่นโอ้ยแม่นมากครับเฮ้ยคือจับสับเวลาเหลือเยอะครับเฮ้ยผ่านไปแล้วครึ่งทางครับเฮ้ยโอ้โหขอบคุณครับโอ้โหเดี๋ยวนะคือเรื่องการครับบ้าบอคือเรื่องความไวเนี่ยเราไม่มีข้อกังขาแต่ไม่น่าเชื่อว่าเด็กที่อยู่กับไข่เป็ดมาเป็นเวลานานเนี่ยจะผิดพลาดขนาดนี้โอ้โหมันผิดอย่างไม่น่าเชื่อนะครับผิดหลายลูกด้วยครับผิดหลายลูกด้วยครับฟุกลูกครับหนูมั่นใจขนาดไหนว่าเราทำได้ลูก50ครับ50%ไข่ไก่อยู่มือไหนลูกไข่ไก่อยู่มือขวานะลูกใช่ครับแล้วไข่เป็ดตรงนี้ครับโอเคหนูเปิดตาได้ลูกเนี่ยครับไม่น่าเชื่อว่าจะผิดขนาดนี้นะครับฟุกลูกครับทำไมมันพลาดขนาดนี้ได้ลูกนี่ลองจับมันพลาดเพราะอะไรฟุกลองจับเราแยกไม่ออกขนาดนี้เลยเหรอลูกมีคนสลับครับมีคนสลับเฮ้ยจะมีคนแบบนั้นเหรอคุณคิดว่าใครจะเป็นคนสลับลุงซุปครับเห็นไหมไม่ได้พูดอะไรนะไม่ได้ชี้นำนะฮะเด็กคนจับได้เด็กเขาจับได้ฟุกลูกเก่งมากครับเก่งมากลูกขอบคุณครับทีมงานครับเชิญครับ
ขอบคุณครับฟลุ๊กครับภารกิจสุดท้ายนะลูกครับพร้อมนะครับพร้อมครับทีมงานครับอุปกรณ์ขึ้นมาเลยครับฟลุ๊กลูกไข่เป็ดจะมีกี่เบอร์ลูก5เบอร์ครับเริ่มจาก20ครับ21 22 23 24ครับ20ถึง24 5เบอร์ครับแต่เบอร์ที่เรานำมาเนี่ยครับคือเท่าไหร่ลูก23ครับดูยังไงว่า23ลูกดูแล้วดูแล้วรู้เลยครับคือเราคัดเบอร์รองใหญ่มาครับคือเบอร์23ผมจะชั่งน้ำหนักไข่เป็ดทั้ง10ฟองนี้ครับทีละฟองนะครับแปดฟองแล้วครับฟองที่10ครับน้ำหนักที่ได้10ฟองนี้คือ670กรัมเดี๋ยวเราใช้ทีมงานนำลงกลับไปด้านล่างก่อนครับทีมงานครับเชิญครับทีมงานจะนำลงไปเพื่อคละใส่หมายเลขขนมฟลุ๊กจำไม่ได้ครับแล้วเราจะท้าทายฟลุ๊กให้เลือกไข่เบอร์23ทั้ง10ฟองนี้อย่างถูกต้องมันจะคละเลขอยู่ลูกมี22มี21คละอะไรกันอยู่ตรงเนี้ยลูกแต่จะมี23แค่10ฟองชั่งน้ำหนักรวมจะได้670กรัมทีมงานส่งสัญญาณมาว่าคละเรียบร้อยแล้วนะครับทีมงานครับเชิญครับท่านกรรมการครับหมายเลขตรงนี้มีแค่ทีมงานทราบว่าคือไข่ใบใดบ้างที่เป็นเบอร์23นะครับฟลุ๊กลูกเตรียมตัวนะครับครับผิดไม่ได้แม้แต่ฟองเดียวนะครับผิดฟองเดียวน้ำหนักคลาดเคลื่อนทันทีครับยากเริ่มครับได้แล้ว7ฟองครับคุณวัดขนาดมือเลยจับบ่อยโคจับทุกวันอีกฟองเดียวครับนี่คือ10ฟองที่เราคิดว่าเป็นไข่เบอร์23นะลูกมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ลูก50ครับ 50% ฟลุ๊กครับครับพี่ทีมงานส่งสัญญาณมาว่า10ฟองเนี่ยลูกครับผิดอยู่1ฟองครับฟลุ๊กลงเลือกครับนี่ให้โอกาสครั้งเดียวนะลูกนี่เขาจับเรียงนะครับจับฟลุ๊กกำลังจะหยิบเบอร์หนึ่งออกหรือเปล่าครับครับไม่มั่นใจฟองนี้ใช่ไหมลูกครับกลับไปวางที่เดิมครับแล้วจะหยิบฟองอะไรขึ้นมาครับคิดว่าเป็นฟองนี้นะครับเราจะชั่งนะครับ10ฟองนี้น้ำหนักรวมกันต้องได้670กรัมนะลูกครับทั้งนั้นกันครับนี่คือไข่10ฟองที่ฟลุ๊กมั่นใจว่าคือเบอร์23ถ้าใช่ไข่10ฟองนี้น้ำหนักต้องได้670กรัมนะครับครับเราจะชั่งทีละฟองครับ1 2 3 4
5 6 7 8 9น้ำหนักที่ได้ตอนนี้คือ605กรัมครับฟองสุดท้ายวางลงไปต้อง670กรัมนะครับและน้ำหนักที่ได้คือ670กรัมครับเลยภารกิจสุดท้ายผ่านสุดยอดจริงๆครับทีมงานครับรบกวนด้วยครับไซส์มันใกล้กันมากใกล้เคียงใช่ไหมเขาเลือกแบบ23นี่มันคือทั้ง23กับ22หรือ23กับ24เนี่ยมันใกล้กันไหมโก้ใกล้ครับเพราะ24มันใหญ่ตัวท่านกรรมการครับนี่คือความชำนาญของเด็กที่ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้านแล้วกลายเป็นทักษะความสามารถพิเศษของตัวเองทั้ง3ท่านรู้สึกยังไงกับน้องฟลุ๊กครับครูชื่นชมฟลุ๊กมากเลยลูกว่าหนูสนุกกับมันอ่ะแล้วพอหนูได้ทำซ้ำๆองค์ประกอบความสำเร็จมาเริ่มก่อแล้วนะลูกหนูเพิ่มตัวสุดท้ายคือลองศึกษาเยอะๆเรียนรู้จากคุณพ่อแล้วลองเอามาศึกษาที่อื่นเขาทำยังไงกันประยุกต์ตัวนี้แหละจะทำให้หนูสามารถเป็นเกษตรกรดีเด่นที่จะช่วยพี่น้องเกษตรกรอื่นๆที่ดูแลเลี้ยงเป็ดอยู่ให้พัฒนาไปได้อีกนะคะครูฝากไว้นะลูกนะตั้งใจทำรักมันแบบนี้ฝึกฝนศึกษาหาความรู้เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับคณะกรรมการครับความฝันของลูกที่มาซูเปอร์เทนวันนี้ครับเขามาขอจักรยานครับเคยมีนะครับแต่ว่ามันพังอยากได้จักรยานคันใหม่ครับและนี่คือความฝันของน้องฟลุ๊กครับทั้ง3ท่านครับพวกเราให้ผ่านครับขอบคุณครับฟลุ๊กลูกที่ฟลุ๊กบอกเล่าเรื่องราวความสามารถและเรื่องราวความฝันของฟลุ๊กไปยังผู้ใหญ่ King Power ว่าฟลุ๊กอยากได้จักรยานคันใหม่ครับและนี่คือสิ่งที่พี่ King Power เตรียมให้กับฟลุ๊กครับหันไปมองด้านนั้นลูกเอามือปิดตาไว้นะครับพี่ๆทีมงานครับขอความฝันของน้องฟลุ๊กด้วยครับลูกพร้อมไหมลูกพร้อมครับหันมามองได้ละครับมาดูใกล้ๆมาดูใกล้ๆลูกอันปรับได้นะลูกครับมีเบรกครับแล้วก็มีเกียร์ด้วยแล้วนี่เห็นไหมมีโช๊คด้วยครับล้อถอดได้ด้วยนะลูกนะครับเป็นดิสเบรกครับครับไม่ใช่แค่ตรงนี้นะครับพี่ๆ King Power มีจักรยานมอบให้ครับและมีทุนการศึกษาให้กับลูกด้วยรวมวันนี้มอบให้กับน้องฟลุ๊กนะครับ20,000 บาทจาก King Power ครับครับลูกๆรักในสิ่งที่ทำรักในสิ่งที่ฝันแล้วความรักจะพาเราไปสู่ความสำเร็จนะลูกนะขอบคุณที่มาซูเปอร์เทนนะครับอัจฉริยะพันจิ๋วของเรานะครับน้องฟลุ๊กครับขอบคุณครับครับถือเป็นไหมลูกลองให้ลองให้จัดเลยนี่ปั๊บนี่ใส่ถุงนี่โอ้ยโอ้ยเข้าไปเลยระวังตกนะลูกระวังตกปั่นกลับบ้านเลยลูกซ้ายลูกซ้าย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 เห็นบรรยากาศที่บ้านเขารู้สึกว่ามันน่ารักน่ารักเนอะมันดีเนอะจิตใจสบายอ่ะอยู่อย่างดูแล้วชื่นใจมากเลยดูแบบเป็นธรรมชาติมากเลยท่านผู้ชมครับ AS มีโครงการชื่อว่า AS อุ่นใจไซเบอร์มีแบบทดสอบที่มีชื่อว่า DQ ซึ่งเป็นเครื่องมือวัดความฉลาดทางดิจิตอลนะครับเราเคยเล่าให้ฟังแล้ววันนี้มีอีกหนึ่งเครื่องมือมาแนะนำครับก็คือ AS SecureNet ครับที่จะปกป้องเด็กๆของเราจากภัยร้ายไซเบอร์ด้วยการแจ้งเตือนและปิดกั้นเมื่อมีการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมให้กับลูกๆของเราได้แล้วก็ยังมีฟังก์ชันที่ชื่อว่า Safe Search ด้วยนะครับที่สามารถกรองผลลัพธ์ที่ไม่เหมาะสมจากการค้นหาด้วยคีย์เวิร์ดต่างๆผ่าน Google แล้วก็YouTube ได้อีกด้วยสามารถเข้าไปดูได้นะครับตามเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่ด้านหน้านี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับ AS อุ่นใจไซเบอร์ Super 10ซีซั่น4เสาร์นี้ 4:50 น.